ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาเมาเอาก็เอากับทอฝันอัญชนาไทยๆครับรับเชิญในวันนี้นะครับเราจะพาแฟนรายการของเรานะครับไปทำความรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งสาวน้อยคนนี้นะครับจากแดนสุพรรณบุรีเธอมีน้ำเสียงที่เน่อเนาะคนสุพรรณจะเน่อนิดนึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอนะครับวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ครับแล้วก็ชื่อใหม่ของเธอด้วยนะครับขอต้อนรับทอฝันอัญชนาสวัสดีครับปรบมือปรบมือมาแล้วนะคะเรียกว่าถ้าได้ขับรับเชิญของเราวันนี้มีโอกาสต้อนรับสาวสวยกันเลยหลังจากที่เรียกว่าห่างหายจากการรับเชิญไปหลายสัปดาห์เลยพี่เฟนนะใช่แล้ววันนี้มากันแล้วก่อนอื่นให้พี่ทอฝันทักทายแฟนคลับทางบ้านนิดนึงจ้าสวัสดีค่ะทอฝันอัญชนานะคะค่ะวันนี้ก็เอาเพลงมาฝากที่ช่องไทยๆนะคะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาคุยกันในรายการเนาะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เจอกันที่งานไหว้ครูครอบครูประจำปีกันนะฮะแล้วก็มีโอกาสทักทายพูดคุยกันวันนั้นพี่ฝันก็มาร่วมบุญกับเราด้วยใช่ค่ะนะฮะมาวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เราจะมาคุยกันถึงเพลงล่าสุดจากสาวคนนี้เห็นบอกว่าเพลงเร็วเพลงแรกอีสานเพลงแรกนู่นนี่นั่นยังไงทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในกรอบคำถามนี่แหละครับพี่ฝันฮะใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นพี่เฟนค่ะเห็นบอกว่ามีแฟนคลับบอกข้อมูลแล้วว่าอุ๊ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อพี่ทอฝันนะเขาใช้ชื่อว่าเป็นอัญชนาเลยตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงเปลี่ยนชื่อครับก็อัญชนานี่ก็คือเป็นคนชื่ออัญอยู่แล้วแล้วอัญชนาคือชื่อจริงแล้วก็มาแบบด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรให้ตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเป็นอัญชนากับอัลบั้มขอโทษให้ตายก็ไม่หายเจ็บตอนนั้นนะคะที่ทำอัลบั้มมาแล้วก็ทีนี้มาเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะว่าอาจารย์ปานประกาศิษฐ์บอกว่าชื่อมันมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปแต่งานฟรีอัญชนาที่ไปงานช่วยงานฟรีงานอะไรที่ไปหมดเลยนะคะคุณต้องไปเปลี่ยนบ้างเหมือนกันนะต้องไปเปลี่ยนชื่อเรื่องงานช่วยเยอะนะก็เลยอาจารย์ประกาศิษฐ์ทักมาอย่างนั้นอาจารย์ปานประกาศิษฐ์ทักมาอย่างนั้นใช่ค่ะใช่แล้วอาจารย์ก็เลยดูให้แล้วก็ให้เลือกชื่อแล้วเราก็เลยคิดว่าทอฝันอัญชนามันก็โอเคดีนะก็ลองเปลี่ยนนะคะแล้วก็ได้เพลงมาเป็นซิงเกิลแรกของทอฝันอัญชนาก็คือเอาก็เอาคือประมาณในเนื้อหาของเพลงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ตอนแรกเนี่ยเป็นคนชอบเพลงอีสานแล้วอาจารย์บอกว่าไม่ได้นะพูดเหน่อขนาดนี้ไม่ได้เลยคนสุพรรณใช่เห็นบอกว่าเป็นลูกครึ่งอะไรเป็นลูกครึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งค่ะก็ประเทศอะไรฮะประเทศสุพรรณบุรีนะคะสุพรรณบุรีชัยนาทเป็นลูกครึ่งก็เป็นชัยนาทบุรีไปชัยนาทเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนสุคนพ่อเป็นคนชัยนาทคุณพ่อเป็นคนชัยนาทคุณแม่เป็นคนสุพรรณบุรีใช่ค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่ชัยนาทตอนนี้ก็เป็นคนชัยนาทเต็มตัวแล้วผลงานล่าสุดนะคะตอนที่แบบเปลี่ยนชื่อเนี่ยมีผลงานเพลงอะไรที่ผ่านมาแล้วบ้างจำได้ไหมล่าสุดนี่ก็คือเอาก็เอานะคะก็จะเป็นในทำนองที่มีผู้ชายแบบล่อแบบนี้เลยแบบประมาณว่ามาชอบเราแล้วเราก็แบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยล่อขนาดเนี้ยมีแฟนหรือเปล่าแล้วแบบเอ้ยมันจริงหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเหมือนแบบไม่มั่นใจว่าเขาแบบว่าคิดยังไงกับเราแล้วเฮ้ยมีแฟนหรือเปล่าหล่อขนาดนี้แล้วแบบมันก็ตื่นเต้นดีใจอะค่ะว่าคือชอบก็ชอบแหละแต่ว่ามันก็ต้องไว้ฟอร์มนิดนึงนะผู้หญิงซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยถึงรายละเอียดกันแต่ไปสืบมาแล้วนะเพลงเอาก็เอาเป็นเพลงเร็วชิ้นแรกของพี่อันแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยจะขึ้นชาร์ตเป็นอันดับที่5ของคลื่นวิทยุอีกหลายๆคลื่นด้วยส่วนตัวแล้วรู้สึกไงบ้างก็ตอนแรกก็คือบอกตรงๆว่าช็อกคือตอนแรกคือจะเลิกร้องใช่มันเหนื่อยท้อๆแล้วใช่มันท้อมันเหนื่อยมันนู่นนี่นั่นหลายอย่างไงคะเพราะว่ามันหลายอย่างแรงกดดันนู่นนี่นั่นเราก็เลยคิดว่าถอดใจแล้วพอมีพี่ที่เขาเป็นแบบเหมือนแบบติดตามผลงานเราอ่ะก็บอกเราอะค่ะว่าน้องเพลงน้องติดชาร์ตนะเอ้ยมันก็มีแรงฮึดขึ้นมาอีกค่ะมีแรงฮึดขึ้นมาอีกมันเหมือนแบบดีใจแล้วก็เป็นมันเป็นอะไรที่เราแบบไม่น่าเชื่อเนาะมีคนชอบ
ชอบเสียงเราชอบเพลงเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าจากนั้นมามันก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นแล้วก็พอเพลงเอาก็เอาเสร็จปุ๊บก็มาทำเพลงเพลงไม่รักดีนะคะก็เป็นเพลงช้าๆแทนความรู้สึกของคนที่ไม่รู้จะเลือกใครคนหนึ่งก็รักอยากให้เขาเห็นใจเราอีกคนหนึ่งก็ทำดีกับเราทำดีกับเราแล้วประมาณว่าแบบเราจะชอบคนนี้แต่หัวใจเราก็แบบว่าเหมือนหักหลังตัวเองเนาะเราชอบอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเคยเหนื่อยเคยท้อตลอดระยะเวลาที่ร้องเพลงมากี่ปีแล้วพี่อันก็ประกวดร้องเพลงตั้งแต่ม.4อะค่ะแล้วทีนี้ก็มาทำเป็นซิงเกิลจริงๆก็ปี50แล้วก็ไปเทสเสียงตามค่ายต่างๆก็ได้แล้วก็มันก็รอนานเนาะเราก็เลยคิดว่าแบบมันท้อค่ะท้อมากใช่ๆแล้วก็ทีนี้อาจารย์ปานกับอาจารย์มาร์คใบเตยก็บอกว่าเราเดี๋ยวมันก็ถึงวันของเราเชื่อสิมันต้องมีวันของเราอะไรเงี้ยก็เลยอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นลองทำกันดูเนาะอาจารย์ก็เลยแบบว่าทำแบบนี้นะอาจารย์มีความเห็นกันแบบนี้ว่าไม่สมควรที่จะร้องเพลงอีสานเพราะว่าเราเป็นคนภาคกลางแล้วซิงเกิลแรกก็คือการบ่งบอกความเป็นตัวตนของเรา1เราเป็นคนภาคกลางแล้วเราพูดเนอร์2คือเราก็ชอบอีสานอาจารย์ก็เลยเอาดนตรีอีสานมาผสมก็เลยกลายเป็นภาคกลางอินดี้ไปใช่เอาเพลงนี้เนาะใช่ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เรียกว่าพี่ทอฝันมาทั้งทีเนี่ยเราก็จะมีกล่องคำถามโดนใจกล่องนี้นะคะซึ่งเรียกว่าจะเป็นคำถามที่หลายคนเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทั้งของงานเพลงแล้วก็เรื่องราวส่วนตัวของพี่ทอฝันกันด้วยอ่ะขออนุญาตพี่เฟนหยิบเลยคำถามแรกไปเริ่มคำถามแรกกันเลยนะฮะคำถามนี้คือแนวคิดเพลงเอาก็เอาเพลงนี้มีแนวคิดอย่างไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไอ้เพลงเอาก็เอาเนี่ยพี่เพลงเอาก็เอาคือมันต่อเนื่องจากเพลงยอมเสียใจแต่ไม่ยอมเสียเธอก็คืออาจารย์ปานประกาศิษย์เป็นคนแต่งให้ใช่ไหมคะค่ะแล้วอันนี้ก็ตามหาคนแต่งแล้วอาจารย์ก็เลยว่าอุ้ยเป็นคนที่แบบพูดตรงๆหมายความว่าตอนนั้นยังไม่เคยเจอกับอาจารย์ปานประกาศิษย์แต่รู้ว่าอาจารย์ปานเนี่ยแต่งเพลงก่อนหน้านี้ให้เราใช่ค่ะก็เลยรับพี่ฝันก็เลยตามหาอาจารย์ปานประกาศิษย์ใช่ตามหาค่ะว่าอาจารย์ท่านนี้หน้าตาเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนใช่ค่ะพอเจออาจารย์เป็นไงอาจารย์ก็บอกว่าแบบเราเป็นคนพูดเนี่ยแบบคนตรงๆดีแล้วก็แบบเหมือนแบบมีแฟนไหมก็บอกว่าไม่มีแฟนค่ะแล้วเป็นคนยังไงแล้วก็เป็นคนแบบก็คือมีคนมาจีบนะแต่ว่าหนูก็แบบทีเล่นทีจริงอ่ะก็ยังไม่รู้จะใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์มีเพลงนึงนะแล้วอาจารย์ก็เลยแบบเขียนอันนี้ออกมาแล้วก็เลยทำให้เราแบบมีความรู้สึกว่ามันก็ตรงกับเราดีอะค่ะค่ะเอาก็เอาเลยเป็นเพลงนี้ตอนแรกคือชื่อเพลงว่าอยากเล่นตัวกลัวเธอไม่เอาใช่อาจารย์บอกว่ามันยาวไปในการที่เราจะเรียกชื่อนู่นนี่นั่นก็เลยแบบว่าเอาก็เอาแล้วกันนะเอาก็เอาเป็นชื่อนี้เลยสามพยางค์เนี่ยเอาก็เอาครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชื่อเพลงนี้รู้สึกไงกับชื่อนี้บ้างพี่ฝันชอบไหมหรือว่ามันจะแบบเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่ามันจะแรงไปไหมอะไรเงี้ยในความรู้สึกของเราอ่านเราซึมซับกับไอ้เนื้อเพลงแล้วแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้ทะลึ่งอะไรเลยหรือว่ามันเป็นสองเนี่ยสองงามอะไรแต่ด้วยความที่ว่าบางคนก็คิดลึกไปอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกแบบก็หนักใจนิดนึงพอเสร็จปุ๊บพอปล่อยออกมามันก็ดีมันก็สนุกเพราะว่าเวลาหน้าเวทีก็แบบคนก็เต้นกับเราอย่างเงี้ยบางทีอาจพูดตรงๆเลยนะเห็นชื่อเพลงอย่างเงี้ยเอาถ้าเอาเนี่ยไปละคิดไปละนี่จะมาเป็นคำถามนี้แหละค่ะบอกเลยว่าชื่อเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางคลื่นเนี่ยนะคะไม่กล้าเปิดเพลงนี้เลยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าชื่อเพลงพูดเกิดอะไรขึ้นก็เขาเข้าใจว่าเป็นเพลงสองแง่สองงามอะค่ะก็ยังไม่ได้ฟังข้างในเนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็บางขึ้นวิทยุก็เป็นอย่างขึ้นมหาวิทยาลัยขึ้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อมาเงี้ยแล้วสิปุ๊บเอาฟังเพลงฟังเอาก็เอาไม่เปิดคือเราต้องบอกว่าทำไมข้างในเขาไม่ฟังเนื้อหาเลยอะคิดอะไรอะไรเงี้ยฟังหน่อยฟังเนื้อหาหน่อยว่ามันไม่มีอะไรอาจารย์ก็เลยปลอบใจว่าเดี๋ยวอาจารย์ให้เพลงใหม่แล้วกันเนาะก็เลยประมาณว่าแบบโอ้ยเพลงใหม่ชื่อตั้งไว้แล้วชื่ออะไรเอาปะคือซอฟลงแล้วใช่ป่ะเนี่ยซอฟแล้วซอฟแล้วเอาปะเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผู้เรียนนี่
ถึงขนาดว่าบางคลื่นไม่เปิดนะแต่ว่าหลายคลื่นเนี่ยเขาก็เพลงเขาก็ติดท็อปชาร์ตนะคือสมัยนี้เนี่ยการที่เพลงจะมาติดท็อป5เนี่ยไม่ง่ายนะพี่ฝันเนาะเพราะว่าเพลงมันเยอะมากเรียกว่าถ้าเกิดกระแสไม่แรงคนไม่ขอจริงๆเนี่ยไม่มีทางติดท็อป5นะดีใจไหมพี่ดีใจนะดีใจตรงที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่มีแฟนเพลงเลยเนาะทีนี้แบบว่ามีคนช่วยเชียร์ช่วยขอให้เราด้วยทำไมเราคิดว่าเราไม่มีแฟนเพลงอ่ะก็ไม่รู้เราไม่ได้ไปเจอใครเนาะก็เจอแต่แบบว่าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใครชอบเราบ้างอะไรเงี้ยไม่ชอบเราบ้างเราก็แต่ตอนนี้วินาทีนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเอ้ยเพลงเราติดชาร์ตก็แสดงว่ามีคนขอมีคนเริ่มมีกระแสนู่นนี่นั่นแล้วเนาะเราก็รู้สึกหายเหนื่อยในการตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะชาร์ตบางคนเขาพูดไงชาร์ตนี่คือแบบสนิทกันแล้วยัดหรือเปล่าเสร็จปุ๊บไม่ใช่นะคะเขาเอามาให้เราดูว่ามีคนขอจริงๆชั่วโมงนี้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 แล้วคือการขอก็เสียตังค์เนาะเราก็เลยความรู้สึกว่าโอ้โหแบบมีพระคุณกับหนูมากทำไมพวกพี่ดีกับหนูจังเลยอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบดีใจแล้วก็เออเขาทุ่มเทให้เราขนาดนี้แล้วเราก็จะหยุดได้ยังไงเราต้องไปต่อค่ะก็เลยได้มีโอกาสทำซิงเกิลที่2ที่3ออกมาตอนนี้มีต่อกันมาใช่ๆมี3ซิงเกิลค่ะค่ะไปที่คำถามต่อไปนะฮะคำถามนี้ของเราก็คือถามเจ้าตัวเลยเจ้าของเพลงเรานั่งอยู่ใกล้คาดหวังมากน้อยแค่ไหนกับเพลงเอาก็เอาเพลงนี้คาดหวังมากน้อยแค่ไหนก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราประสบความสำเร็จทุกคนที่ทุ่มเทช่วยเหลือเราหรือว่าคนที่ให้กำลังใจเราก็ดีใจไปกับเราเนาะก็อย่าแบบอย่าเรียกว่าคาดหวังเลยถ้ามันมีโอกาสเราก็ทำไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่ว่าหนูก็ดีใจแล้วเพราะว่ามันเกินคาดแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือถ้าจะได้โอกาสอีกหรือว่าไปต่ออีกก็คืออยู่ที่ทุกท่านให้กำลังใจดีกว่าน่ารักนะคะก็เห็นว่ามีแฟนคลับเข้ามาติดตามเพิ่มค่อนข้างเยอะด้วยเลยใช่ไหมคะแล้วก็ในได้อ่านคอมเมนต์บ้างมั้ยคะเวลาที่เค้ามาแบบฟังเพลงแล้วเค้ามีการคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพี่ฝันค่ะก็อ่านค่ะก็แอบเข้าบางทีก็แอบเข้าไปดูตามคลื่นต่างๆค่ะว่าเฮ้ยเค้าขอจริงๆหรออะไรเงี้ยบางคนขอเค้าก็เหมือนอายอ่ะขอเพลงนั้นน่ะเพลงไหนอ่ะเพลงไหนเอาแล้วก็หัวเราะขำๆเอาเพลงนั้นน่ะเพลงอะไรอ่ะเอาอ่ะใช่ให้ไม่พูดไม่เต็มๆอะไรเอาแล้วก็หัวเราะคิกๆๆอะไรเงี้ยเปิดแล้วก็เปิดเขินใช่เขินบางคนเขินใช่มันกลายเป็นว่ามันเราก็ขำเนาะแล้วเราก็แบบโทรคือเป็นคนที่โทรหาแม่อยู่แล้วทุกวันก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็หัวเราะขำแม่บอกโอ้อาจารย์ก็ตั้งชื่อได้เนาะไม่มีโอกาสคุยกับอาจารย์ทั้งแม่หลังจากที่เพลงปล่อยออกมาแล้วอาจารย์ก็ให้กำลังใจตลอดค่ะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนคิดดีทำดีเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็เข้ามาเองพยายามอย่าคิดลบแล้วก็อย่าบ่นแต่ก่อนจะเป็นคนที่บ่นหน้าเฟซมากเดี๋ยวนี้ไม่เคยบ่นไม่บ่นเลยก็จะโทรมาบ่นกับน้องแทนวันไหนเหงาก็จะไลน์รูสวัสดิ์มอร์นิ่งหน่อยวันไหนดึกๆไม่รู้จะคุยกับใครก็กุดไนท์กุดไนท์นิดนึงอะไรก็ว่ากันไปพูดแค่นั้นแล้วก็จบก็คือแต่ก็คือเราจะพูดให้น้อยลงแล้วก็ทำงานให้มากขึ้นค่ะอย่างนี้อันนี้เป็นเพลงเร็วเพลงแรกของพี่ฝันเพลงเร็วแล้วอนาคตต่อไปวางแผนไว้ยังว่าจะเป็นแนวนี้ปะอนาคตต่อไปก็คือก็น่าจะเป็นเพลงที่เป็นตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็น่าจะเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรก็มีสำเนียงสุพรรณมาผสมค่ะจะเป็นเพลงเร็วๆอีกหรือเปล่าคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเชียร์ตอนนี้ก่อนดีกว่าเนาะรอดูตอนนี้ก็คือมีซิงเกิลที่สองแล้วไงคะก็ออกมาแล้วก็เป็นเพลงไม่รักดีก็จะเป็นเพลงที่แบบร้องยากนิดนึงถ่ายทอดอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรเราต้องเป็นคนคนนั้นจริงๆอ่ะซึ่งน้องก็แบบไม่มีโอกาสเป็นคนคนนั้นอ่ะ จะพูดว่ายังไงเรายังไม่มีแบบว่ายังไม่มีใช่ยังไม่มีใครที่เราชอบแบบ อะไรยังไงขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมฮะใช่แล้วก็อีกคนนึงก็ทุ่มเททำดีทุกอย่างเนี่ยคือประมาณว่าเออผู้หญิงคนนี้ดีเนาะสวยเลือกได้จินตนาการที่จะเป็นเรื่องใช่ใช่แล้วก็จินตนาการเวลาที่ว่าถึงท่อนเศร้าๆอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงแบบพอเราเสียอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ฟิลนั้นมาแล้วก็ขึ้นที่ติดชาร์จก็ตอนนี้ก็ติดชาร์จเหมือนกันติดชาร์จอันดับที่6ค่ะไม่รักดีโอ้ยหายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยเราคุยไปแล้วก็หายเหนื่อยยินดีด้วยชื่นใจอ่ะคำถามนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้าง
ขยายความนานนิดนึงเนาะกว่าจะมาเป็นทอฝันอัญชญาเล่ามาอัญชนาอัญชนาค่ะขอไปถามเรื่องชื่อนี้มันมีความหมายอะไรมั้ยคะพี่ชื่อนี้มีความหมายอัญชนาอัญชนาเป็นชื่อที่พ่อตั้งอ๋อแต่ชื่อเพราะมากอัญชนาก็คือแม่คือไม่แน่ใจอะนะว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยชอบดูหนังแทกแล้วที่บ้านเนี่ยใช่ที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนเขาก็เดี๋ยวเป็นคนจีนชอบหนังแทกใช่แล้วเขาก็ขาวกันหมดเลยอันนี้ดำคนเดียวทางบ้านนะคะใช่เป็นลูกไม่รักดิเราก็แบบโอ้ดีใจเนาะใช่ค่ะชื่อเพราะชื่อเพราะใช่แล้วก็ตอนแรกเปลี่ยนเป็นสาธินีแล้วก็กลับมาใช้ชื่อเดิมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัญชนาแล้วที่เปลี่ยนกว่าจะมาเป็นท้อฝันอัญชนาถามว่าเป็นยังไงเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากแต่พอมาเป็นท้อฝันมันก็อะไรง่ายขึ้นนะคะค่ะก็อย่างไม่เคยมีงานจ้างก็มีงานจ้างนะอะไรก็ว่ากันไปท้อฝันอัญชนาเป็นคนจังหวัดสุพรรณแล้วก็ย้ายไปชัยนาทค่ะย้ายไปชัยนาทในวัยเด็กก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กใช่ประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ตอนแรกก็ลุ้นที่บ้านก็ลุ้นก็คือพ่อเป็นตำรวจแล้วพ่อก็ตั้งวงดนตรีใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกมาเต้นเกณฑ์ลำเกณฑ์และนี่ก็เลยแอบไปประกวดแอบพ่อไปใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องจริงแอบไปประกวดแล้วพอทีนี้ก็คือแม่ก็แบบพูดอ่ะแม่เป็นคนไม่ค่อยให้กำลังใจลูกเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยแม่บอกว่าหมาเห่าไปตองแห้งอย่างเงี้ยจะไปสู้อะไรเขาได้เออนั่นแหละแล้วก็ทีนี้ก็แอบฝึกแล้วทีนี้ก็แอบถามเขาเวลาเขาอารมณ์ดีก็ถามเขาว่าหนูควรจะฝึกของใครแกก็บอกว่าพุ่มพวงไงเพราะว่าพุ่มพวงอ่ะเป็นอะไรที่นักร้องที่เขาประกวดกันอ่ะเนาะก็จะแบบเอาเพลงของแม่พึ่งเนี่ยมาร้องประกวดเพลงเด็ดของพี่ฝันของแม่พึ่งเพลงเด็ดเหรอพี่ก็ตกรอบตลอดเลยอ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะคือไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยนะจริงปะตั้งแต่ร้องเพลงมาประกวดร้องเพลงอะค่ะประกวดร้องเพลงนี่คือได้ที่สองบ้างที่สามที่สี่แล้วก็ตกรอบอย่างเงี้ยค่ะตกรอบตอนนั้นประมาณสักอายุเท่าไหร่เริ่มประกวดพี่เริ่มประกวดม.4นี่อายุเท่าไหร่อ่ะ15 นะ 16ประมาณนั้นใช่ค่ะใช่ก็สารฝันมาเรื่อยๆใช่แล้วก็ประกวดเวทีไทยก็ได้ที่2ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าปีเท่าไหร่เนี่ย47หรือเปล่าค่ะแล้วก็มากรุงเทพก็มาประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพอะค่ะได้รางวัลขวัญใจมหาชนว้าวเขาเรียกอะไรคะแนนโหวตแล้วก็ตกรอบไปก็ตกรอบไปคะแนนโหวตแล้วก็ตกรอบไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นก้าวทีละก้าวเนาะใช่เนาะมันก็เป็นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ที่หนึ่งจะไม่ได้รางวัลใหญ่ๆนู่นนี่นั่นแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราได้โอกาสทำสิ่งที่เรารักใช่แล้วก็เขาเรียกอะไรก็เก็บสะสมรางวัลไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอจากนั้นมาก็ได้มาทำเพลงตอนปี50แล้วเนาะก็คือพ่อตอนนั้นพ่อยังอยู่พ่อก็ช่วยทำให้ทำเพลงแรกก็คือสาวชัยนาทกับอาจารย์ระพีเรือนเพชรเป็นคนแต่งให้ค่ะเพราะว่าอาจารย์ระพีก็เป็นคนชัยนาทเหมือนกันครับแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยตอนแรกคุณพ่ออาจจะยังไม่ได้สนับสนุนใช่แล้วพอเห็นว่าเราตั้งใจแล้วเราได้รางวัลอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบว่าบอกเนาะลูกสาวใช่พาไปที่อย่างเงี้ยค่ะพาไปประกวดพาไปนู่นนี่นั่นจนแบบพอพ่อเสียเราก็หมดกำลังใจนี่แหละค่ะเขาเลยก็เหมือนไปแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วก็กลับมาประกวดใหม่พอมาประกวดใหม่ก็ได้ทำเพลงอัลบั้มขอโทษให้ตายก็ไม่หายเจ็บอะค่ะก็มีอาจารย์เจรวัฒน์ปานพุ่มช่วยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วก็อาจารย์เรืองรองไพลินนะคะช่วยตอนนั้นแล้วก็ก็ยังแบบเหมือนกลับมาอีกอะค่ะกลับมาทำเรื่อยๆแล้วก็ตามหาอาจารย์ปานประกาศสิทธิ์คนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้ทำอีกตอนนั้นอาจารย์อยู่อาสยามก็ได้โอกาสได้ทำนี่คือเส้นทางคร่าวๆของพี่ฝันนะเนาะถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงไอดอลใช่ไหมใช่ค่ะมาที่คำถามนี้เลยค่ะจริงหรือเปล่าคะบอกว่าแม่พึ่งพุ่มพวงเนี่ยเคยมาเข้าฝันพี่ทอฝันด้วยทีมงานรบกวนหลีไฟลงนิดไม่ต้องอย่าไม่ได้สยองฝันขนาดนั้นอ๋อยังไงพี่ตอนประมาณประกวดครั้งแรกอะค่ะไฟแตกแล้วก็เราร้องแล้วมันก็ดับอะครั้งแรกตอนอายุ16 15 16ตอนนั้นใช่ค่ะแล้วทีนี้พ่อบอกว่าได้จุดธูปไหว้เขาไหมขอเขาไหมก็ไม่รู้เนาะด้วยความเด็กไงแล้วทีนี้ก็เลยแบบพอจุดธูปพออะไรเงี้ยพ่อก็เลยแบบพาไปที่วัด
ก่อนที่จะเสียพาไปที่วัดแล้วก็ไปไหว้ไปบอกเขาแต่ตอนที่จะไปวัดเนี่ยก็กลางคืนนะฝันก่อนฝันว่าแม่แบบใส่ชุดสีแดงอะค่ะแล้วก็สมมติว่าอันนี้คือแผ่นซีดีใช่ไหมคะอยากเป็นนักร้องก็ส่งไปสิแล้วแม่ก็จิ้มแผ่นของแม่อย่างจริงมากใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็เลยแบบตั้งแต่นั้นมาฉันก็อัดเดโมค่ะส่งเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าขนลุกนิดนึงมีอะไรนิดนึงอยู่ดีก็ลมแรงดีก็ลมแรงแล้วมีอะไรนิดนึงเนาะเสียงแกล้งหรือเปล่าไม่ได้แกล้งเลยเนาะเราฝันนะตอนนั้นขนลุกนะตอนนี้ขนลุกจริงนะตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าร้องเพลงอะไรของแม่พึ่งอะคะตอนนั้นร้องเพลงของแม่พึ่งนะร้องบ้านนอกกับร้องบ้านนอกสยามเมืองยิ้มแล้วก็หัวใจถวายวัดค่ะร้องหลายเพลงอยู่ค่ะแล้วก็แก้วรอพี่อะไรพวกนี้ค่ะโอ้ยเป็นแฟนคลับตัวยงเลยล่ะนำเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงเนี่ยมาฝึกมาร้องเลยเนาะใช่ค่ะตอนนั้นแล้วก็พอมาทีนี้ก็คือจากนั้นมาก็ขอแม่ขอว่าแบบหนูอยากทำเพลงก็เลยไปขอเอานั่งคือพ่อเสียปุ๊บเราก็ได้มีโอกาสได้ทำเพลงอีกแต่ว่ามันก็ติดปัญหาโน่นนี่นั่นก็เลยแบบไปคนเดียวเลยไปที่วัดก็คือจ้างมอเตอร์ไซค์ไปนะนั่งตูดด้านไปเลยเรียกว่าอะไรพี่ตอฝันเนี่ยอยู่สุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องเพราะนั้นก็ไม่ไกลจากวัดทัพพระดาสักเท่าไหร่ไม่ไกลมากไกลค่ะเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าย้ายกันไปหมดแล้วย้ายไปอยู่ชัยนาทโอ้ยไกลแล้วเสร็จปุ๊บเราก็อยู่กรุงเทพไงแล้วเราก็แบบจ้างมอเตอร์ไซค์ไปจากตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะบางอะไรบางใหญ่บางอะไรตรงนั้นอ่ะใช่แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปจ้างไปลุงคิดประมาณ500บ้างไกลมากนะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะเอาหรอคือตอนนั้นพี่ไม่รู้ไงคะก็เลยแบบไปเสร็จปุ๊บก็เอาคือมีพี่คนนึงบอกว่าให้เราเอาอ้อยอ่ะไปถวายก็เลยไปแล้วจากนั้นมากลับมาก็เลยได้ทำเพลงของอัลบั้มขอโทษให้ตายก็ไม่ให้เจ็บสำเร็จแต่จริงๆก็ไม่รู้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะเป็นความเชื่อส่วนคนเนาะว่ามันอาจจะเกี่ยวกับจังหวะชีวิตหรือว่าอะไรนั่นก็ได้แต่เชื่อไว้ก็ไม่ลบหลู่เนาะถ้าเชื่อเนาะค่ะคนนี้คำถามต่อไปเลยนะคะมาที่คำถามนี้กันบ้างค่ะพี่ฝันเนี่ยเป็นคนภาคกลางเป็นสาวสุพรรณแต่มีเพลงภาษาอีสานด้วยใช่ค่ะงานออกเมื่อวานนี้ชื่อเพลงว่าผัวเขาก็ได้ค่ะผัวเขาก็ได้พี่ผัวเขาก็ได้ฟังแล้วแอบฟังแล้วเหรอเอาทำไมคะเป็นร้องอีสานได้ยังไงพี่ฝันเขาเรียกว่าอะไรอะตอนที่มาเป็นนักร้องแล้วค่ะก็ได้มีโอกาสแบบไปร้องตามทางอีสานมาค่ะเอาแล้วขออนุญาตฮะทักทายอาจารย์ปานประกาศิษฐ์นะครับอาจารย์ปานเมื่อกี้กำลังเมาส์ถึงอาจารย์ปานเลยเข้ามาชมในไลฟ์ด้วยใช่ไหมคะเอออาจารย์ปานตั้งชื่อแต่งเพลงให้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อให้เอาก็เอาเนาะเอาก็เอาต่อค่ะค่ะต่อถึงไหนแล้วเมื่อกี้เพลงอีสานเนี่ยค่ะก็เพลงอีสานก็เป็นอะไรที่มันท้าทายนิดนึงท้าทายตรงที่ว่าเราไม่ได้สำเนียงเนาะเพราะว่าเราก็เคยแบบไปสกรีนเทสแล้วแบบเขาบอกว่าให้ร้องคนที่บอมีอ้ายเงี้ยคำว่าอย่างคำว่าโน่นนี่นั่นคำว่าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราแบบไม่ได้อ่ะค่ะแล้วจากนั้นมาเราก็แบบเอ้ยไม่ได้นะฉันต้องทำให้ได้ก็เลยไปแอบดูใน YouTube ว่าเราจะออกสำเนียงยังไงแล้วเพื่อนก็เป็นคนอีสานซะส่วนใหญ่อ่ะค่ะก็เลยถามว่าไอ้สำเนียงเนี้ยมันเขาออกเสียงยังไงปรึกษาจากเพื่อนด้วยคนรอบข้างฝันทำได้ดีมากเป๊ะเลยนะขอบคุณค่ะอย่าหาอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะค่ะขอท่อนฮุกสักท่อนได้ไหมพี่นิดนึงอ่ะหัวเขาก็ได้บ่มีผู้เบาแล้วผัวเขาก็ได้อ่ะบ่มีผู้เบาแล้วแฟนเขาก็ได้บ่มีผู้เบาแล้วกิ๊กเขาก็ได้บ่มีผู้เบาแล้วเอาผู้เฒ่าก็ได้มาแชททางเฟซมาคุยทางไลน์พอให้หัวใจมันคลายเหงาจักหน่อยประมาณนี้ค่ะเย้เพราะท่อนฮุกถ้าอยากฟังเต็มๆก็ไปหาฟังตอนนี้ก็มีให้ฟังกันแล้วใน YouTube ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคำถามสุดท้ายมาเลยดีกว่าค่ะคำถามนี้ของเรานะคะมีเวลาให้1นาทีค่ะให้พี่ฝันเนี่ยอ้อนแฟนคลับทางบ้านนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะค่ะทอฝันอัญชนานะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะก็ถือว่ามาเริ่มใหม่เลยทีเดียวกับเพลงเอาก็เอาก็ใช้ชื่อนี้นะคะทอฝันอัญชนาแล้วก็ตอนนี้มีซิงเกิลที่2คือ
ไม่รักดีนะคะเป็นเพลงช้าๆซึ่งแต่งโดยอาจารย์ปานประกาศสิทธิ์เช่นเดิมค่ะค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นเพลงอีสานนะคะเพิ่งออกเมื่อวานนี้นะคะก็ชื่อเพลงผัวเขาก็ได้นะคะยังไงก็ฝากท้อฝันอัญชนาด้วยนะคะมีงานที่ไหนอย่าลืมหนูนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพี่ฝันจะมาร้องให้เราฟังกันแบบสดๆกับเพลงนี้เอาก็เอาใช่ค่ะเอาไหมช่วงหน้านะเอาตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะอยากเล่นตัวค่ะอยากเล่นตัวเอาก็ไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไหนเนี่ยขอจะเต้นตุบๆสิใจพี่มีอ๋อเหรอมีไว้ใจอ่ะมีหลบๆอยู่มาเขาซ่อนรูปซ่อนรูปค่ะคุณอีฟหัวเราะดังนิดนึงหัวเราะดังไปนะคะคิดคู่นี้นะคะตอนนี้อีฟอรวรรณศิลปินมายืนอยู่กับเราด้วยจะเป็นกำลังใจวันนี้ท้ายรายการพี่เฟนค่ะเวลาไม่มีแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้พี่ทอฝันฝากผลงานติดต่อการแสดงกับแฟนๆได้เลยค่ะค่ะทอฝันอัญชนานะคะยังไงก็ฝากแฟนๆด้วยนะคะ
ตอนนี้นะคะก็มีซิงเกิลแรกนะคะเอาก็เอานะคะซิงเกิลที่2ไม่รักดีนะคะแล้วก็ซิงเกิลที่3ผัวเขาก็ได้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ท้อฝันด้วยนะคะมีงานที่ไหนก็ติดต่อท้อฝันไปร้องเพลงได้นะคะนะคะนิดๆค่ะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะคุณแจ๋วคุณแจ๋วคุณแจ๋วนี่คือใครอย่าแน่นมากทำไมคุณแม่คุณแม่เบอร์โทรนะคะ0928986697นั่นเองติดต่อกันได้หรือว่าทาง Facebook ก็ทอฝันอัญชนาก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับพี่ฝันได้เลยเนาะอยากจะติดต่องานก็โทรคุยกับแม่เขาอะนะเอาก็เอาเนาะจ้ารวมถึงใน YouTube Channel ด้วยก็เข้าไปฟังเพลงกันเยอะๆได้นะคะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์เยอะๆเนาะครับวันนี้ขอบคุณพี่ทอฝันค่ะอัญชนามากๆนะครับอัญชนาค่ะโอ้โหเรียกไม่ถูกอัญชนานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอานี่เดี๋ยวเราลาไปดีกว่านะเพลงนี้เนาะนะคะเรียกว่าเดี๋ยวเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบขอมีเยอะละกันเดี๋ยวเราเปิดให้แน่นอนนะคะนะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันนะ 10:00 ถึงเที่ยงครับทางสถานีไทย True Vision 61และ358นะครับในไทยๆคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงเราทั้ง3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาก็เอาใช่ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง